ฟังดุนดวนทีมชาติไทยซ้อมจุดโทษเข้มอีชิอิคัมแบ็กใช้ชุดหลักซัดอุซเบย์หวังเข้ารอบ8ทีมให้ได้ด้านอินโดโวแหลกแพ้ออสเตรเลียตกรอบแต่เล่นดีมากส่วนเวียดนามไม่ถูกโฉลก VAR เกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยนะครับคลิปนี้มาก่อติดความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะลงสนามในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับวันที่30มกราคมก็คือพรุ่งนี้แล้วเวลา 18:30 นะครับถ่ายทอดสดเหมือนเดิมผ่านทาง PPTV แล้วก็ T-Sport อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับโดยในเกมที่ทีมชาติไทยที่จะพบกับทางฝั่งของอุซเบกิสถานเนี่ยทัพช้างศึกของเราก็มีการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมในช่วงการเตรียมทีมที่ผ่านมาเนี่ยอีชิอิจะใช้งานผู้เล่นชุดหลักในการลงเป็นตัวจริงนัดเจออุซเบนะครับหลังจากที่ได้พักไปแบบเต็มๆคือนักเตะชุดหลักของเราเนี่ยโดยเฉพาะสุปโชคมิเคลสันพี่อุ้มธีรธรสุพนัทเหมือนตาพีระดลเนี่ยได้พักมาเต็มๆหลังจบเกมที่เสมอโอมานโหได้พัก 6-7 วันเลยนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าสภาพร่างกายของพวกเขาก็พร้อมมากๆและอีชิอิก็ติวเข้ม4แนวรุกข้างบนนะครับบดินสุปโชคสุพนัทแล้วก็ทางฝั่งของสุปชัยใจเด็ดว่าการเล่นจังหวะทรานซิชั่นหรือจังหวะโต้กลับเคาน์เตอร์แอทแทคต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าเขาอยากให้4คนเนี่ยมีความเข้าใจกันมากขึ้นและจบสกอร์ให้คมขึ้นคือทั้ง4คนก็ทำการบ้านหนักนะครับตั้งแต่นัดที่เสมอซาอุและถึงแม้พวกเขาเนี่ยบางคนจะไม่ได้ลงบางคนจะลงเนี่ยแต่พวกเขาก็ดูวิธีการตลอดและอิชิก็บอกตลอดว่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะซ้อมแบบเต็มที่ใช่ไหมแล้วเวลาลงไปเล่นเนี่ยอยากให้นักเตะทั้ง4คนเนี่ยใช้เกมโต้กลับหาจังหวะยิงให้ได้เยอะที่สุดซึ่งเกมกับอุซเบย์เนี่ยต้องใช้ตรงนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าอุซเบย์เนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งพอสมควรเลยนะครับในระดับเอเชียแต่ตอนนี้ทีมชาติไทยเราก็ไม่กลัวแต่เราก็จะโฟกัสไม่ประมาทเลยครับทำเต็มที่แน่นอนส่วน11คนที่คาดว่าจะลงสนามนะครับเกมนี้ก็จะเป็นนักเตะชุดหลักนัดที่เสมอโอมานเนี่ยก็จะกลับมาเป็นตัวจริงนะประตูเนี่ยเป็นปฏิวัติคำไหมจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนสลานนท์แน่นอนเพราะว่าปฏิวัติเนี่ยจะมีข้อดีคือในเกมกับอุซเบย์เนี่ยอีชิต้องการใช้จังหวะเคาน์เตอร์แอทแทคเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิวัติมีจุดเด่นเรื่องของการออกบอลที่มากกว่าสลานนท์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยเราจะเล่นเกมโต้กลับผู้สาประตูต้องออกบอลเร็วให้ดีซึ่งปฏิวัติโชว์เห็นตั้งแต่นัดที่เจอคีกีสที่เปิดให้สุนันท์เหมือนตาหลุดไปยิงอ่ะซึ่งลูกนั้นเนี่ยอีชิชอบมากและคาดว่าจะให้ปฏิวัติได้ใช้ด้วยในเกมที่เจอกับอุซเบย์นะครับนอกจากนี้แผงแนวรับ4คนแบ็คซ้ายเป็นพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับแบ็คขวาเนี่ยเป็นนิโคลัสมิเคลสันโหได้พักมาเต็มทั้งคู่พร้อมลุยแน่นอนคู่เซนเตอร์ก็เอเลสตอเลาะคู่กับพี่โย่งพันษาเหมวิบูลนะครับก็เป็นแผงแบ็คโฟร์หลักๆตรงกลางเนี่ยวิรเทพป้อมพันธ์กับพีรดลฉ่ำรัศมีก็จะยืนคู่กันคู่นี้ลงตัวนะครับ1คนคุมเกมอีก1คนคอยวิ่งขึ้นวิ่งลงคอยขึ้นไปบีบด้วยสำหรับพีรดลแนวลุก4คนบดินแล้วก็มีในส่วนของสุปโชคสุพนัทหน้าเป้าเป็นสุปชัยใจเด็ดก็จะเป็นชุดนี้ที่ลงเล่นเจอกับอุซเบย์นะครับนอกจากนี้ครับรายงานล่าสุดที่ผมได้รับมานะครับจากการฝึกซ้อมในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานอกจากการฝึกซ้อมแท็กติกวิธีการเข้าทำแล้วก็การจดสกอร์รวมไปถึงการเล่นเกมรับมือกับลูกเซตเพย์จังหวะโต้กลับต่างๆอีชิอิยังให้นักเตะซ้อมเพิ่มคือซ้อมยิงจุดโทษนะครับเริ่มซ้อมแล้วเพราะว่าฟุตบอลรอบน็อกเอาท์เนี่ยสำคัญไงถ้าเสมอปุ๊บมันต้องต่อเวลาแล้วก็ถ้าเสมออีกเนี่ยต้องหาผู้ชนะด้วยการยิงลูกจุดโทษซึ่งอีชิก็ให้นักเตะซ้อมยิงจุดโทษนะเพื่อรับมือความกดดันต่างๆเพื่อให้พร้อมที่สุดเพราะอย่างที่ทราบว่าทีมชาติไทยเราเอาจริงๆก็มีปัญหาเหมือนกันนะเวลาโดนลูกจุดโทษใช่ป่ะล่ะอีชิก็เห็นปัญหานี้ก็เลยสั่งให้นักเตะซ้อมยิงจุดโทษกันไว้เยอะๆเลยเพราะเผื่อไว้แต่จริงๆใจอีชิก็อยากที่จะจบในเวลาด้วยการชนะและผ่านเข้ารอบ8ทีมให้ได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายเขาเลยให้นักเตะซ้อมจุดโทษไว้แต่ก็ยังไม่ได้มีการบอกว่าใครจะยิงเพราะต้องรอดูหน้างานอีกเพราะวันนั้นเนี่ยจะต้องมีใครเจ็บหรือเปล่าหรือต้องเปลี่ยนใครออกหรือเปล่าแต่ทุกคนเนี่ยทำงานหนัก
ทั้งซ้อมแล้วก็ซ้อมยิงจุดโทษให้ทุกคนซ้อมนะครับเป็นข้อดีมากส่วนตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูหน้างานมือหนึ่งที่จะลงในสนามวันนั้นเนี่ยเป็นปฏิวัติแต่ในช่วงโดนจุดโทษจะเกิดมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยตัวเลือกของสลานนท์อนุอินในการเซฟจุดโทษก็น่าสนใจเพราะสลานนท์เป็นนักเตะที่เซฟจุดโทษเก่งแล้วเพิ่งเซฟนัดเจอซาอุมาไงอาจจะมีการแบบเชลซีไหมตอนที่เมนดี้กับเกป้าที่เมนดี้ออกแล้วเกป้าไปเซฟจุดโทษแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์มันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ถ้าเกิดสมมติว่ามันไปถึงจุดโทษจริงๆอาจจะเปลี่ยนปฏิวัติและส่งสลานนท์มันก็เกิดขึ้นได้หมดนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยนี่คือแผนงานที่อิชิเตรียมไว้หมดแล้วเรียกว่าพร้อมนะครับเดี๋ยวจะซ้อมแบบ official training แล้วก็เดี๋ยวจะแข่งในวันอังคารที่30มกราคมนะครับส่วนรายชื่อผู้ตัดสินในเกมที่ทีมชาติไทยเจอกับอุซเบกิสถานก็ออกมาแล้วนะครับจะใช้เป็นผู้ตัดสินชาวมาเลเซียนะครับเป็นผู้ตัดสินอายุ32ปีนะชื่อมูฮัมหมัดนัสบีบินนาซาลุดดินนะครับคนนี้ไม่เคยเป่าเกมที่ทีมชาติไทยกับอุซเบลงแข่งแม้แต่เกมเดียวนะครับแต่เคยเป่าคือในศึกฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกที่บุรีรัมย์ชนะเจอเจียง4-1ที่บ้านของบุรีรัมย์เขาเคยมาทำหน้าที่แต่ไม่เคยเป่าให้กับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ผลงานของนาซาลุดดินเนี่ยผู้ตัดสินมาเลวัย32ปีก็ได้รับโอกาสเป่าในเกมฟุตบอลเอเชียนคัพมาแล้ว1เกมคือนัดที่เวียดนามแพ้อิรัก2-3เกมนั้นเนี่ยเขาแจกใบแดงด้วยให้กับนักเตะเวียดนามนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นผู้สินดาวรุ่งของมาเลเซียที่น่าจับตามองอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่ามาตรฐานจะเป็นยังไงนะครับและที่สำคัญคือนอกจากผู้ตัดสินในสนามเป็นมาเลเนี่ยผู้ช่วยก็เป็นมาเลเซียนะคาลีตันกับบินอับราชิดแล้วก็ผู้ตัดสินที่4เป็นโอมานคือซาอิดอัลคาฟผู้ตัดสิน VR เนี่ยเป็นจาก UAE คือฮัสซันอาลีแล้วก็จากซาอุคืออัลตัวอาลิสนะครับนี่ก็เป็นรายชื่อผู้ตัดสินในเกมที่ไทยเจอกับอุซเบกิสถานที่ต้องซุยนำมาอัปเดตนะครับจากนั้นไปเก็บตกควันหลงหลังเกมที่อินโดนีเซียกันหน่อยที่ล่าสุดเนี่ยโอ้โหตกรอบฟุตบอลเอเชียนคัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนัดล่าสุดไปแพ้ออสเตรเลียแบบขาดลอย4-0ครับคุณผู้ชมแต่เอาจริงๆเนี่ยดูเหมือนว่าอินโดนีเซียจะสู้ได้นะแต่ปรากฏว่าถ้าดูมาตรฐานเนี่ยห่างกันลิบลับเลยนะครับทั้งจังหวะการเล่นพื้นที่การยืนตำแหน่งสปีดฟุตบอลอินโดนีเซียอาจจะสู้ได้ดีคือ10นาทีแรกแต่หลังจากนั้นก็เป็นเกมของออสเตรเลียหมดจดเลยครับแล้วก็ชนะแบบขาดลอยอินโดก็ต้องไปหาประสบการณ์ในฟุตบอลระดับเอเชียต่อไปออสเตรเลียก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมไปนะครับขณะที่ชินดายังนะครับเฮดโค้ชอินโดนีเซียก็เปิดเผยสาเหตุที่ทำให้แพ้ในเกมนี้นะเขาบอกว่าหากจะประเมินผลงานของอินโดนีเซียเนี่ยไอเกมวันที่แพ้ออสเตรเลียเนี่ยเขามองว่าเป็นเกมดีที่สุดในบรรดา4เกมหลังสุดแต่เราเนี่ยไปโชคร้ายเสียประตูจากการสกัดเข้าประตูตัวเองแบบนั้นเขาบอกว่าน่าเสียดายมันทำให้รูปเกมทั้งหมดมันเลยแตกต่างออกไปเขาบอกว่าในบริบทของเกมนี้อินโดนีเซียไม่ได้เล่นแย่เลยจริงๆแต่ผลการแข่งขันออกมามันทำให้ดูแย่แม้ว่าเราจะเสียไปถึง4ประตูก็ตามแต่เขาอยากขอบคุณนักเตะและเขามีความสุขมากกับผลงานของทีมเราแพ้เพราะระดับของความแตกต่างประสบการณ์และสมาธิแต่สักวันหนึ่งเราจะเล่นในระดับที่ใกล้เคียงกับออสเตรเลียได้นี่เป็นแรงกระหายชั้นดีของอินโดนีเซียในการพัฒนานะครับช่วยกันครับอาเซียนพัฒนาเยอะๆทำให้ฟุตบอลในอาเซียนแข็งแกร่งแล้วไปสู้กับเอเชียเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแน่นอนนะครับจากอินโดนีเซียไปแล้วนะครับขยับไปดูเวียดนามกันหน่อยเวียดนามเนี่ยตกรอบฟุตบอลเอเชียนคัพด้วยผลงานสุดแย่นะครับแพ้รวดทั้ง3นัดเป็น1ใน3ทีมที่ฟอร์มแย่ที่สุดในเอเชียนคัพคนนี้ล่าสุดครับคุณผู้ชมเป็นทางฝั่งอาเซียนฟุตบอลเขาออกมาเปิดเผยว่าสิ่งที่ทำให้เวียดนามฟอร์มแย่ช่วงหลังเนี่ยและเป็นสิ่งที่ไม่ถูกโฉลกกับเวียดนามเลยคือ VAR ครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยตั้งแต่ลงแมตช์ที่มี VAR ช่วยการตัดสินเนี่ยปรากฏว่าเวียดนามอ่ะชนะได้เพียงแค่แมตช์เดียวเท่านั้นก็พูดง่ายๆว่าเวียดนามไม่ชินกับเทคโนโลยีเพราะเขาชอบเล่นแบบอันตรายเล่นสุ่มเสี่ยงเล่นติดดามเมื่อทำให้เขาโดนใบแดงแล้วก็เสียจุดโทษง่ายๆครับคุณผู้ชมสถิติก็บอกว่า14เกมที่เวียดนามลงเล่นโดยมี VAR ช่วยตัดสินเนี่ยชนะเกมเดียวคือชนะจีนในคัพบอลโลกเสมอ1เกมคือเสมอญี่ปุ่นนะ
แล้วก็แพ้ไปถึง12นัดเขาบอกว่าในการลงเล่น14นัดเนี่ยเวียดนามโดนทั้งจุดโทษแล้วก็โดนใบแดงเฉลี่ยทุก2นัดจะโดนจุดโทษแล้วก็เสียใบแดงแล้วก็ที่สำคัญคือเวียดนามแพ้ทุกนัดที่โดน VR ลงโทษก็คือง่ายๆว่าเวียดนามต้องไปปรับตัวใหม่กับฟุตบอลสมัยใหม่ครับคุณผู้ชมมันจะเล่นแบบเดิมที่ไม่สนอะไรไม่ได้แล้วไงจะเตะติดดาบหรือทำฟาวล์แบบทำฟาวล์แบบไม่น่าทำในเขตโทษอ่ะมันก็โดนตลอดมันทำให้เวียดนามไปไม่สุดในระดับเอเชียนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับขอขอบคุณนี่ด้วยข้อมูลจากอาร์เซนฟุตบอลแล้วก็มิสเตอร์ลูกหนัง AC นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน Channel ต้องซุยนะครับฝากช่วยกันกด Subscribe ให้กับ Channel ต้องซุยมุ่งสู่ 200,000 ซับไปด้วยกันยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งใจเชียร์ให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราเดี๋ยวจะลงสนามเจอกับอุซเบย์ในวันที่30มกราคมนี้ส่งกำลังใจให้พวกเขากันเยอะๆนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ